อีกมุมหนึ่งครับโอมนราชบุตรชเวนงกำลังแบกความทุกข์เข้าสู่งานแต่งงานโอมราชบุตรชเวนงสวมบทบาทโดยพระเอกเบอร์เดย์สอนทองที่สุดในชีวิตชเวลองขออวยพรให้เจ้ากับเปลวขยีขอรับกันยังมีความสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองที่สำคัญมาครั้งนี้ข้าไม่ได้มาเมืองเปล่าข้ามีของขวัญ
ที่จะมอบให้กับเจ้าด้วยอะไรเหรอนี่ใครครับขอบคุณครับผมคุณครับไอ้เหี้ยเด็กสะดุ้งเด็กจะตีหน้าแม่เนี่ยสะดุ้งสุดตัวเลยอะไรนะครับไม่เอาจริงหรือเปล่าผมให้ได้นะข้อความในสารนี้เป็นข้อความสำคัญที่ข้าชเวลองอยากจะบอกกับเจ้าเมื่อใดที่เจ้าอยากเปิดปากข้าขอให้เจ้าอยู่กับเปลวขยีเพียงแค่2ต่อ2เท่านั้นข้าไม่รบกวนเจ้าไปดูแลแขกเหลือในงานเอาไว้เจอกันในวังข้าลาก่อนนะถวายซองเลยไหมจ๊ะอ่านจดหมายก่อนเดี๋ยวถวายซองจ้าก็กลับวัดได้โอเคจ้าคำอวยพรของพระองค์ท่านชเวลงในจดหมายฉบับนี้ข้ามินเยิงคิดว่าคงจะหาฟังได้ยากก็อยากจะให้ทุกคนในสถานที่แห่งนี้ช่วยเป็นสักขีพยานโดยเฉพาะหลวงพ่อทั้งสามจ้าอ่านจบแล้วก็แยกย้ายได้ถวายซองแล้วกลับได้เลยโอเคจ้ารับซองจริงถึงเปลวขยีเมียรักสงสัยจะนอนน้อยตาลายถึงเปลวขยีเมียรักณตำหนักน้ำคืนนั้นมันเป็นค่ำคืนที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดข้าพเจ้ามีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตข้าพเจ้ารู้แล้วว่าโลกได้สร้างให้ผู้หญิงเกิดมาคู่กับผู้ชายหญิงแรกในชีวิตนั่นคือเจ้าเปลวขยีถึงแม้นข้าจะรักเจ้าป่านหัวใจเพียงใดแต่คำว่านายไม่สามารถขัดคำขอของเมนเยิร์ได้ข้าจึงจำเป็นต้องยกเจ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับวินเยอร์ส่วนวินเยอร์ผู้ไม่รู้ก็คือผู้ที่ไม่ผิดขยบดวงใจของข้าให้กับเจ้าไปทั้งดวงหวังว่าเจ้าจะดูแลดวงใจดวงนี้ให้ดีเปรียบเสมือนดั่งสิ่งที่ข้ารักและหวงแหนที่สุดในชีวิตผืนแผ่นดินพม่าใต้ข้าขอมอบให้เป็นเรือนหอของเจ้าทั้งสองไม่มีกิจธุระอันใดนับจากนี้สืบไปเบื้องหน้าไม่ต้องพบเห็นกันอีกลงนามชเวลองผู้พลาดรักไม่มีใครที่จะบอกความจริงกับข้ามีเดินได้นอกจากเจ้าเปลวขยีชเวลองล้อข้าเล่นเจ้าคือเจ้าสาวของข้ามันไม่เป็นความจริงใช่ไหมบอกให้ทุกคนได้รู้ความจริงหาไปไหนอ่ะมันไม่จริงใช่ไหมทุกคนนะแม่นั่งลงทำไมเจ้าไม่พูดไม่บอกความจริงเปลี่ยนขยี้ได้โปรดข้าขอร้องบอกกับข้ามาว่ามันไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมใช่ไหมเจ้าอายใช่ไหมได้เมื่อเจ้าอายทุกคนกลับไปให้หมดไปยอมซองนะจ๊ะไปเ
ไม่มีใครอยู่แล้วเจ้าจะพูดความจริงได้หรือยังมันไม่จริงใช่ไหมมันเป็นความจริงสมบัติของเฉวยลองไม่มียังข้ารับไปไม่ได้ไม่ยังข้าจะขอคืนเจ้าอย่าทิ้งฉันให้กับพระองค์ท่านเฉวยลองไม่ไม่ยังกลับมาท่านผู้ชมผู้ละเอียดที่รักครับและบัดนี้แม่ทัพเมืองรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าองค์หญิงเปรมพดีคือสม